เก้าล้านเก้าวิชิตเป็นนักชกไทยอีกคนที่เดินทางไปชกรายการเควันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเก้าล้านได้เข้าแข่งขันรายการเควันก่อนบัวขาวบัญชาเมฆและก่อนก้าวไกลแก่นนรสิงห์ประมาณ2ปีแต่กลับปรากฏว่าชื่อเสียงของเก้าล้านเก้าวิชิตไม่ได้โด่งดังเหมือนกับนักมวยไทยท่านๆอื่นทั้งที่เขาเป็นยอดมวยไทยเงินแสนอีกคนที่ฝีไม้ลายมือไม่ได้เป็นรองบัวขาวบัญชาเมฆแม้แต่น้อย9ล้าน9วิชิตเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2521เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเกิดก่อนบัวขาว4ปี9ล้านชกรายการเควันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังช้างเผื่อเกียรติทรงฤทธิ์9ปีก็ต้องขออธิบายเรื่องรายการมวยเควันคือกีฬาต่อสู้ที่นำเอาศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆมาสู้กันเช่นเอามวยไทยคาราเต้คิกบ็อกซิ่งกังฟูเทควันโดมวยสากลและอื่นๆอีกหลายอย่างโดยใช้กติกาห้ามศอกและโน้มคอตีเข่ากีฬานี้เริ่มในปี2537โดยอาจารย์คาซูโยชิอิชิอิเจ้าสำนักเซโดไคคังคาราเต้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อตั้งคำว่าเคก็มาจากอักษรตัวแรกของชื่ออาจารย์คาซูโยชิซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งส่วนคำว่าวันก็คือรวมเป็นหนึ่งในกติกาเดียวกันมีหลายท่านหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเควันเป็นชื่อของกีฬาต่อสู้แต่ที่จริงแล้วเควันเป็นชื่อของรายการชกคล้ายๆกับศึกวันทรงชัยศึกเพชรยินดีเป็นต้นเพียงแต่แตกต่างกันตรงรายการเควันได้นำเอาการต่อสู้ทุกชนิดทุกประเภทในโลกใบนี้มาชกกันภายใต้กติกาเดียวกันและที่ผ่านๆมาก็ปรากฏว่ากีฬาต่อสู้ประเภทมวยไทยได้ครองแชมป์เควันมากที่สุดมาเข้าเรื่องของ9ล้าน9วิชิตก่อนที่จะมาชกรายการเควันในปี2002 9ล้านก็มีสถิติการชก3ไฟหลังก็คือชนะคะแนนโอโรโน่พ่อเมืองอุบลชนะคะแนนผจญศึกลูกพระบาทและชนะคะแนนแดนนี่บิลยอดมวยไทยจากแคเมรูนการชกไฟนี้เป็นรอบที่2ของ9ล้าน9วิชิตได้ขึ้นชกกับยอดมวยญี่ปุ่นทากายุกิโกฮิรุอิมากิผู้ที่ฝึกซ้อมมวยไทยมาก่อนและมีเข่าเป็นอาวุธเขาเคยตีเข่าชนะน็อกมาซาโตะคู่รักคู่แค้นของบัวขาวจมธรณีมาแล้วแต่ว่าเขามาชกครั้งนี้ในนามของนักชกคาราเต้สำหรับคลิปนี้ภาคภาษาอีสานก็ต้องขออภัยคนไทยที่ฟังไม่รู้เรื่องผมจะวางลิงก์การชกที่บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้ด้านล่างไว้เป็นตัวเลือกสำหรับท่านที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องการชกเริ่มขึ้นกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอาสลับมวยคู่นี้ที่เป็นการต่อยกันระหว่างยอดมวยไทย9ล้าน9วิชิตในรายการ K1 วันต่อไปเอ้าสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับเนาะสำหรับ9ล้าน9วิชิตก็ชนะคะแนนมวยซานต้าจีนมาชนะคะแนนจางเจียเป่านะครับเนาะมายังขาดร้อยสำหรับผู้ชกทากายุกิโคฮิรุอิมากินะครับเนาะบอธรรมดาเลยครับเป็นมวยเข่ามีอาวุธเป็นเข่าตีมวยญี่ปุ่นน็อกมาหลายคนเลยที่ครับนี่แต่ว่ามือนี่ขึ้นชกในนามของคาราเต้พนมคาราเต้กับคาราเต้ว่ามาเอายกแรกเตะขาอ้าวเข่าลั่นเตะขาทักทายเตะขาทักทายอ้าวทากายุกิกระเตะขาขึ้นเตะขาก่อนหน้านั้นทากายุกิกับชนะน็อกมาริโน่ดีฟอรินนะครับเนาะนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยลูกเตะขาเอาเนี่ยขึ้นมาแล้วสิเตะขาเก้าลั่นสิเตะขามวยไทยพนะเอาจะเตะขาเอาเบิ้งดูขามวยไทยกับคาราเต้พยิแข็งกันแต่ว่าอันตอนแรกก็ฝึกซ้อมมวยไทยนะครับเนาะทากายุกิเนี่ยฝึกซ้อมมวยไทยดิเตะขาก็น็อกมาหลายแล้วดิแต่ว่าแห่งซ้อมในน้ำคาราเต้นะครับเนาะก็คือนักมวยไทยญี่ปุ่นทั่วไปละถ้าเก่งขึ้นมาแล้วเขาก็จ้างไปเป็นสังกัดคาราเต้คิกบ็อกซิ่งบ้างนะเอาเตะขาอีกแล้วอ้าวเก้าล้านเตะขึ้นมาลองมึงดูยกแรกก็เริ่มทักทายกันรุนแรงเอาเข้าเป็นยังไงเข้าเอาถ้าข้าอยู่กี้นี่คุยนะว่าเป็นขุนเข่าดิครับเคยตีเขาน็อกมาซาโตะมาแล้วดิลงค่าเสียกแล้วดิเอาเหี้ยกว่าคนไม่แห่งพนักกรรมการเอามาเอาเตะซ้ายไปทีหนึ่งเตะซ้ายไปทีเก้าล้านมาเอาตาคาโยกิกับเตะขาเอาเบิ้งดูเตะขามวยไทยเป็นยังไงเอาหอมแก้มกัน
ล็อกแล้วล็อกแล้วตีว่าตีว่าแย่ทั้งตัวกันว่าเอาละครับมาเตะซ้ายไม่โดนเข้าร้านตีขวาเตะขามาเอาลองมึงดูขามวยไทยกับขามวยญี่ปุ่นตีขวาเท่านึงกอดกันทำกระแยกออกเอาชกต่อพนาเตะซ้ายทีหนึ่งเอาเหตุจังใดตีขวาทีหนึ่งเอาเก้าล้านเก้าล้านเก้าล้านนี่ก็เป็นมวยเข่าดิครับว่าเป็นธรรมดาดิเก้าล้านเก้าวิชิตเนี่ยขนาดโอโรโน่พ่อเมืองอุบลเนี่ยยังแพ้ดิแพ้เก้าล้านเก้าวิชิตดิเตะซ้ายเขาดุกช่วงเขาหน้าท้องเอาล็อกกันล็อกกันอ๋อกรรมการแยกห้ามล็อกข้อที่เขาบอกเอาเข้ามาหนุ่มเข้ามาตีขวาที่นั่นก็กกหูเอาเข้าล่างเนี่ยเข้าไปจีบซ้ายเอาล็อกมาแล้วตีเข้าซ้ายตีเข้าขวาอ๋อล็อกแท่งเข้าได้ครับสมัยนั้นล็อกแท่งเข้าได้เพราะว่าการชกครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2002ก่อนต่อมาปี2004 2005นี่ที่ว่าไอ้บัวเขาได้แชมป์เควันนี่เนี่ยว่าให้ล็อกข้อตีเข้าแล้วตอนแรกล็อกได้ยุ่งคนเถอะตะวันนี่ห้ามศอกนะครับเนาะเทวันนี่ห้ามศอกเอาเอาลานเข้าไปแทงเข้าไส้เอาหันดาใครอีกแล้วเอาวิธีป้องกันเข้าหันดาหันดามากกรรมการก็แยกแล้วเพราะว่าเขาห้ามตีเข่าเข้าดาคนอื่นห้ามตีเข่าข้างหลังโฆษณามอเตอร์ไซค์อีกโอ้ยอดโฆษณาว่ะได้แท้เอ้าเอ้าโอ้ยควรควรนะวิ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 มีแต่ผู้ขาวอามาส้มยกที่2ครับหลังจากนี้เห็นโฆษณาการไล่กันผู้สาวมาบิดหน้าบิดหลังให้เบิ้งอาทากายุกิโคอิรุอิมากินำคุณย่าเอาเตะซ้ายภาพซ่าเนาะเตะขาเอาคนเล่นงานรอบแรกเล่นงานผู้ศกจากสวิตเซอร์แลนด์เตะขาจนเบี้ยงแล้วครับไอทากายุกิเนี่ยมายกนี่ก็เลยไอมาน็อตต่อยครั้งนี้ก็เลยเตะขาเก้าล้านวันต่อไปเอาเบิ้งดูขาไผสิแข็งก็กันอ้าวเอาเฮ้ยเป็นนักสู้ได้เยอะหรอกคนนะหลังจากทักทายกันยังรุ่นแรงพอประมาณนะยกแรกต่อไปก็เป็นยกที่สองเอากรรมการเตรียมพร้อมแล้วบอกซกกันได้เอาเตะซ้ายเขาหน้าท้องเอาเก้าล้านตีมัดหัวตีมัดหัวเอาเฮ็ดจังได๋เตะซ้ายเขาหน้าท้องตีหัวบ่ถึกเอาถ้ากายุกิเนี่ยเป็นมวยเข่าของญี่ปุ่นนี่ครับนี่ตีเข่านี่โอ้ยนอกมวยญี่ปุ่นมาหลายนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเจอเอาหันดากให้อีกแล้วหันตีโอ้โอ้ยนับบ่นับหันดากให้ก็ตีแล้วล่ะตีนานแล้วล่ะสิหันมาเห็นยังดากกันนั่นหันอีกแล้วหันอีกแล้วกำลังห้ายหันดากหาแม่บ่ย่อมตีกันห้ามหันดาบไม่ดีเอามาเขาล้านเตะขาตีมัดเอามวยเข่าญี่ปุ่นมาเจอมวยเข่าอาชีพเนี่ยออกว่าเป็นตีเข่าว่าเป็นเอ้าตีขวาเอาเห็นจังไรบิดมาบิดมาเอากงจงลงไปแล้วโอ้ยเอาเข่ากระแทกลงไปอ๋อเป็นอย่างไรนะลุกบ่ขึ้นแล้วโอ้โหคือเข้ากระแทกของไอ้เก้าล้านลงไปว่าไงแล้วครับตอนล้มนับบ่กรรมการนับบ่เนี่ยนับบ่นับเพราะว่าเป็นลูกพิษกติกานะครับเนาะใช้เข่ากระแทกในขณะผู้ต่อสู้ล้มต้องให้พี่เลี้ยงมาดูอาการเตือนบ่เตือนนักมวยไทยบ่เนี่ยเอาถือเตือนเก้าล้านเก้าวิชิตนะครับถือเตือนละฮักคะแนนบ่นอเนี่ยเนาะเอามาดูอาการโอ้ยมันสำอ่อยซื่อหรอกภาษาเขาล้มกระแทกบ่แห้งนี่แหละว่างั้นเบิ่งดูภาพซ่าตึ๊บเอาถือว่าเป็นลูกผิดกติกาเนาะครับเนาะเอาตัดคะแนนบ่บุ
้าวมาชกกันต่อเกาหลันเตะซ้ายเขานะทองอ้าวเกาหลันทากายุกิจังไรตีเขาถือเขาแล้วอ้าวมวยเขาแพ้เขาแทงไปแทงมาอ้าวอ้าวแทงหันดักอีกแล้วหันดักอีกแล้วเอ้ยมันกระเทยบ่มันเฮ้ยจังไรป้องกันอาวุธเขาหันดักนั่นหันอีกแล้วว่าห้ามหันหลังให้คู่ชกที่ผิดกติกาด้วยครับเนี่ยอ้าวเจอเขาอีกแล้วมามาหันอีกแล้วโอ้มันเป็นกระเทยหรือหันดักให้ดูเถอะเกาล้านเกาล้านเข้าไปเอ้าเอ้าตีเขาเท่านึงอารมณ์ลุกคู่ข้านแหละครับโอ้ยแต่เราสนสัตว์เนาะโอ้ยเอามันหนาคุ้นๆว่ามันเคยถือบัวเขาน็อกมาหรือเปล่าพ่อเนี่ยตีเขาหันดักอีกแล้วหันดักอีกแล้วเกาล้านเกาล้านกับโมโหเอ้าให้ไปเลื้งไปเลยมาอีหยังวะไม่พูดอะไรซ้อนหน่อยการป้องกันเขาหันดักให้คู่ชกคนหนึ่งนั่นหันอีกแล้วหันละงางละงางอีกแล้วก็หันหลังกันนั่นถือตีแล้วหันหลังหันนั่นหันอีกแล้วหันอีกแล้วนั่นนี่เป็นการป้องกันเข้าแบบไม่ตาพิษกติกาดิครับมือถือตีเข้าเราหันหลังให้กรรมการกระแยกนะนั่นเอาเตะเข้าไปเป็นแต่สร้างแต่ม้วยคู่นี้เอาละครับเอามาตีมัดแทงเขาโอ้โหจุกระบาดตีแทงเอาหันหลังมาสิหันหลังมาสิแทงเอานับเลยกรรมการมันใส่สี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าเคิร์นตุ้ยผมมึงห้ามหันหลังให้เขาเด้อมาถกต่อเอาเดี๋ยวจะไหนตีเขาลงไปแล้วครับพาดเสียกพาดเสียกโอ้ยจับแพ้ไปได้ครับโอ้โหโอ้หลังกรรมการมันไส้นั่นแหละตีทั้งหลังเลยแหละเออเป็นมวยเขาเอาแต่ว่าเมื่อเจอมวยเขาอาชีพของไทยเนี่ยสู้ว่าอะไรคนเฮ้ยมันกักมันเองเลยทากายุกิโพฮิรุอิมากิโอ้นามคุณเย้าเอาขอโทษนะครับมาขอโทษขอโพยกันนะครับเนาะเอาบ่ท่านได้เฮ็ดหยังน่ะคือตีเขาหันหลังให้หันดากให้เอาเอาหลานเก้าวิชิตกระสู้มือให้เพื่อเป็นกำลังใจของผู้แพ้นะครับเนาะโอ้มวยเขามาเจอเขาไปว่าเป็นแล้ว